ริงๆอ่ะพี่มีหลักฐานแต่พี่ไม่ไว้ใจพุ่มกับพี่เลยไม่ส่งรูปทองบัตรทองอะไรพี่มีหมดค่ะแล้วพี่ก็มีหลักฐานเพิ่มอีกเยอะแยะจนกระทั่งเนี่ยพี่มาโดนแบบนี้พี่ก็เลยคิดว่าพี่คิดถูกละที่ไม่ส่งหลักฐานเข้าไปพี่ยอมให้คนทั้งประเทศด่าพี่อ่ะถูกแล้วและอีกอย่างนึงโทรศัพท์พี่ก็ถูกดักฟังอยู่ตลอดคุยได้ไม่นานก็จะมีปัญหาตลอดนี้ค่ะหลังจากมีข่าวว่าทางพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงไปขอศาลอาญากรุงเทพใต้ในการออกหมายจับนางสาวหนิงธนัฏฐากับพันตำรวจเอกพิมพจน์และหลานชายข้อหาร่วมกันแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาหลังจากที่นางสิรินัดดาหักพานภรรยาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบ.ตร.ถูกคุณหนิงแจ้งความข้อหาลักทรัพย์และบุกรุกในเวลาต่อมาคุณหนิงก็โดนศาลออกหมายจับในวันดังกล่าวผู้สื่อข่าวโทรศัพท์พูดคุยกับคุณหนิงซึ่งเธอยอมรับว่าทราบเรื่องแล้วโดยโทรไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระโขนงแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรมากเนื่องจากช่วงประมาณ3วันที่แล้วจับสังเกตว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ถูกดักฟังจากกลุ่มบุคคลหนึ่งจึงไม่อยากพูดคุยกับใครผ่านทางโทรศัพท์และล่าสุดในวันนี้คุณหนิงได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวโดยระบุว่าพี่จะฟ้องมาตรา157กับผู้กำกับและร้อยเวรสน.พระโขนงค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ไม่รู้เลยว่าพี่โดนแจ้งข้อกล่าวหาพี่ไม่รู้เลยว่าโดนออกหมายจับแล้ววันนั้นพี่ไปขึ้นศาลอยู่ด้วยถ้าหากศาลออกหมายจับไม่ยุติธรรมมันก็เสียรูปคดีที่พี่กำลังขึ้นศาลเพราะว่าการที่เขาไปแจ้งความพี่ไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นตำรวจสามารถติดต่อพี่ได้แต่เขาไม่มาแจ้งพี่ไม่บอกไม่อะไรทั้งสิ้นเขาไปขอหมายจับเลยและตามมาตรา131มันยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าพี่ผิดหรือไม่ผิดการแจ้งความไว้เบื้องต้นน่ะได้แต่เขาต้องให้คดีหลักที่พี่แจ้งดำเนินไปพิสูจน์ตัวพี่เองก่อนจะว่าพี่แจ้งความเท็จหรือไม่เท็จแต่เขาไม่ผ่านกระบวนการนั้นค่ะความผิดนี้ก็เข้าสู่มาตรา157ของผู้กำกับและร้อยเวรโดยพรุ่งนี้พี่ต้องไปยื่นหนังสือเรื่องนี้ร้องเรียนทุกที่ส่วนแฟนพี่ตอนนี้ก็ถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนในส่วนของการแจ้งความที่พี่แจ้งความไปจริงๆพี่น่ะมีหลักฐานแต่พี่ไม่ไว้ใจผู้กำกับพี่เลยไม่ส่งรูปทองบัตรทองพี่มีหมดค่ะและพี่มีเอกสารเพิ่มอีกเยอะแยะซึ่งวันนี้พี่คิดว่าพี่คิดถูกแล้วที่ไม่ส่งหลักฐานเข้าไปพี่ยอมให้คนทั้งประเทศด่าพี่ถูกแล้วกระบวนการมันไม่มีความเป็นธรรมแทนที่เขาจะแจ้งพี่สักหน่อยข้อหาแจ้งความเท็จข้อหาถูกกลั่นแกล้งทางอาญาเรียกพี่มาให้ปากคำหน่อยก็ได้แต่ไม่เลยค่ะเขาแจ้งปุ๊บก็ขอออกหมายจับพี่ทันทีแล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยนะคะจนน้องโทรมาบอกพี่ถึงรู้ในวันนั้นพี่มองว่ามันเกินไปและถึงบอกว่าหลักฐานของพี่มีเยอะมากส่วนคดีที่ได้แจ้งความภรรยาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานไม่มีการคุยกันหรือไกล่เกลี่ยเลยตั้งแต่เกิดเรื่องและไม่เคยพาดพิงถึงตัวเขาไม่เคยเอ่ยชื่อถึงเขาหรืออะไรทั้งสิ้นพี่ก็มองว่าให้มันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วโทรศัพท์ก็ถูกดักฟังอยู่ตลอดคุยได้ไม่นานก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดสามีกับพี่ตอนนี้ก็ต้องแยกกันอยู่เพราะทางโรงเรียนเขาต้องดำเนินการด้านวินัยส่วนพี่ก็วิ่งเรื่องของคดีว่าอีกไม่นานความจริงจะปรากฏถ้าเรื่องทนายความคนดังซาลงเรื่องพี่ก็จะดังขึ้นมาอีก157กับคุ้มกับแล้วก็ร้อยเวรสน.พระโขนงค่ะวันที่โทรมาคุยกับพี่จำได้ไหมคะพี่ไม่รู้เลยว่าพี่โดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็พี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาไปออกหมายจับแล้ววันนั้นพี่อ่ะกำลังขึ้นศาลอยู่ด้วยถ้าเกิดศาลน่ะศาลท่านไม่ยุติธรรมมาออกหมายจับมันก็เสียรูปคดีที่พี่กำลังขึ้นศาลเพราะว่าการที่เขาไปแจ้งความพี่อ่ะจะเป็นข้อกล่าวหาใดๆก็ทั้งสิ้นเขาสามารถติดต่อพี่ได้หรือว่าแจ้งพี่ได้แต่เขาไม่มาแจ้งพี่เขาไม่โทรบอกไม่อะไรทั้งสิ้นเขาไปขอหมายจับเลยค่ะแล้วก็ตามมาตรา131มันยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าที่ผิดหรือไม่ผิดเขารับแจ้งความไว้เบื้องต้นน่ะได้ถูกไหมคะแต่เขาจะต้องให้คดีหลักที่พี่แจ้งดำเนินไปพิสูจน์ตัวพี่เองก่อนว่าพี่แจ้งความเท็จหรือไม่เท็จแต่เขาไม่ผ่านกระบวนการนั้นนะคะมันก็เลยไปเข้าสู่มาตรา1157ของผู้กับแล้วก็ร้อยเวรค่ะแล้วก็พรุ่งนี้พี่ก็ต้องไปยื่นหนังสือทุกที่ร้องเรียนเรื่องนี้ค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของแฟนพี่ก็อยู่ที่บช.ก็ถูกกักตัวค่ะก็ถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนแล้วก็ในส่วนเรื่องคดีที่พี่แจ้งเข้าไปจริงๆน่ะพี่มีหลักฐานแต่พี่ไม่ไว้ใจพุ่มกับที่เลยไม่ส่งรูปทองบัตรทองอะไรพี่มีหมดค่ะแล้วพี่ก็มีหลักฐานเพิ่มอีกเยอะแยะจนกระทั่งเนี่ยพี่มาโดนแบบนี้พี่ก็เลยคิดว่าพี่คิดถูกละ
ที่พี่ส่งหลักฐานเข้าไปพี่ยอมให้คนทั้งประเทศด่าพี่อ่ะถูกแล้วกระบวนการมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะมันไม่มีความเป็นธรรมเลยแทนที่เขาจะโทรแจ้งพี่สักหน่อยใช่ไหมคะว่าเนี่ยคุณเข้ามาแจ้งความคุณนะข้อหาแจ้งความเท็จกันแจ้งผู้อื่นต้องโทษทางอาญาคุณมาให้ปากคำหน่อยอะไรก็ได้แต่ไม่เลยค่ะพอเขาแจ้งปุ๊บไปขอออกหมายจับพี่ทันทีเลยอะค่ะแล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยนะคะจนน้องโทรมาบอกพี่ถึงรู้ค่ะวันนั้นอะพี่มองว่ามันเกินไปแล้วก็พี่ก็เลยบอกว่าหลักฐานที่พี่นะมีเยอะมากนั่นแหละค่ะไม่เคยคุยกันเลยค่ะพี่ไม่เคยคุยกับเขาทั้งคู่เลยตั้งแต่เกิดเรื่องอะนะคะแล้วพี่ก็ไม่เคยพาดพิงถึงตัวเขาไม่เคยเอ่ยชื่อถึงเขาหรือว่าอะไรทั้งสิ้นพี่ก็มองว่าให้มันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอะค่ะและอีกอย่างนึงโทรศัพท์พี่ก็ถูกดักฟังอยู่ตลอดคุยได้ไม่นานก็จะมีปัญหาตลอดอย่างนี้ค่ะว่าโดนกักตัวเพราะว่าทางโรงเรียนเขาก็ดำเนินไปตามกระบวนการทางด้านวินัยของโรงเรียนนะคะในด้านของพี่ก็วิ่งจัดการเรื่องของคดีอะไรพวกนี้แต่พี่คิดว่าเดี๋ยวพี่เชื่อไม่นานความจริงมันก็จะเปิดออกมาอยู่แล้วเพราะว่าในกระเป๋าดำอ่ะมันเชื่อมโยงหลายๆอย่างพี่คิดว่าน่าจะเรื่องของทนายคนนี้ซาลงซึ่งนี่ทางนู้นก็น่าจะขึ้นมาแทนเนาะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ